นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนเรานี่ทุกชั้นทุกระดับทั้งชายทั้งหญิงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรู้จักหักห้ามหันเหคมขีทรมานจิตใจของตนถ้าไม่รู้จักหักห้ามหันเหข่มขี่ทรมานจิตใจของตนแล้วฤทธิ์แห่งความเป็นบ้ามันก็ย่อมจะกำเริบขึ้นฤทธิ์แห่งความเป็นบ้ามันก็จะกำเริบขึ้นเชื่อฤทธิ์เดชหรือโรคร้ายคือความเป็นบ้าด้วยอำนาจกิเลสความโรคความโกรธความหลงสามัญชนปุถุชนย่อมจะมีเชื่อฤทธิ์แห่งความเป็นบ้าอยู่ด้วยกันทุกคนคือมีอยู่ในใจความโรคความโกรธความหลงชื่อว่าเชื้อแห่งความเป็นบ้าก็เมื่อใดมันได้โอกาสคือเชื้อแห่งความเป็นบ้ามันได้โอกาสมันก็กำเริบแสดงออกมาแสดงออกมาทางกายออกมาทางวาจาหรือกิริยาที่เด็ดละกฎแก่โลกก็ถ้าไม่รู้จักฝึกห้ามไม่รู้จักข่มขี่ไม่รู้จักหันเหปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ความเป็นบ้าก็เกิดขึ้นรุนแรงความเป็นบ้ามันก็เกิดขึ้นรุนแรงคือทำให้ประกอบกรรมหรือทำความชั่วความไม่ดีต่างๆได้ทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นแก่ใครแล้วมันเดือดขึ้นมาแล้วมันไม่รู้หน้าพ่อหน้าแม่ไม่รู้หน้าพี่หน้าน้องไม่รู้ญาติสนิทมิตรสหาย
ไม่รู้เพื่อนบ้านไม่รู้ทั้งความเป็นผัวทั้งความเป็นเมียคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแก่ตัวคือเห็นแก่กิเลสนั่นเองเห็นแก่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองความหลงถ้าไม่เกิดถือตัวถือตนขึ้นมาทำให้ตั้งตัวตั้งตนขึ้นมาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตนเป็นเราเป็นกูเป็นมึงหรือใช้คำหยาบคายที่แสดงออกมาไม่ใช่ความนิยมชมชอบของสาธารณชนก็ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์อยู่เสมอแล้วผลที่ได้มันก็จะสนองตามเท่าที่อำนาจของมันแสดงออกมาเรียกว่าต้องรับผลของกรรมจะเป็นผลของกรรมประการใดฉะนั้นก็แล้วแต่กรณี ก็เพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักโดยที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้สอนกับทำอันเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นทางที่จะควบคุมสติเรียกว่าทางเดินให้รู้จักเดินถ้าไม่รู้จักเดินมันก็เดินไปทิ่มไปตำเรียกว่าเดินไปไม่ไปในทางที่ปลอดภัยก็จะเดินไปสู่ทางที่เป็นอันตรายเพราะอำนาจแห่งความโลภอำนาจแห่งความโกรธถ้าได้ของใครมันก็จะเอาของเขามันไม่รู้ว่าของเขาของเราไปแล้วมันไม่รู้จักสิทธิโดยชอบธรรมถ้าอยากได้อะไรของใครมันก็จะเอาเสียดื้อมันจะเอาเสียดื้อทั้งที่ไม่มีสตางค์ที่จะซื้อหรือไม่มีคุณงามความดีที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนโดยชอบธรรมเอาเสียดื้อหรือมิฉะนั้นมันก็จะขโมยเอาลักขโมยเอาหยิบฉวยเอาตอนเผลอเอาตอนที่เขาไม่รู้เขาไม่เห็นอันนี้เราเรียกกันว่าฉกฉวยหรือลักขโมยยิ่งไปกว่านั้นก็เอาตัวหน้าเอาตรงหน้าไม่ได้มันก็เกิดความทุ่มเถียงโต้แย้งทุกทีตีรันข้างฟันกันถ้าจะนั่งคนที่ไม่รู้จักหักห้ามไม่รู้จักยับยั้งไม่รู้จักหันเหไม่มีสติบังคับตัวเองมันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ที่กิเลสมันอยากได้อยากทำอยากเป็นแล้วมันก็เข้ากับตัวเองคือเข้ากับกิเลสเห็นเป็นถูกไปไอ้ที่ผิดก็เห็นเป็นถูกไปท
ที่ไม่ชอบด้วยธรรมมันก็เห็นเป็นชอบด้วยธรรมไปไอ้ที่เป็นของเขาก็เห็นว่าเป็นของเราไปเนี่ยมันก็เห็นกลับกันไปเสียตรงกันข้ามคือเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดก็ดังสามพี่น้องที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกัน 2-3 คนพี่น้อง 2-3 คนคนสุดท้องเป็นแม่หญิง2คนเป็นพ่อชายที่เป็นพี่ในครอบครัวนี้ก็มีความเจริญไว้ขึ้นมากพอทุกควรบิดามารดาก็ล่มหายตายจากไปเสียบิดามารดาก็ล่มหายตายจากไปเสียก็ทิ้งสามพี่น้องไว้ข้างหลังทิ้งสามพี่น้องไว้ข้างหลังแต่ว่าคนน้องก็ได้รับอุปการะจากผู้ที่เป็นพี่ๆโดยเฉพาะคือพี่ใหญ่เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ต้องเลี้ยงดูปกป้องประคับประคองคนน้องแทนบิดามารดาต้องเลี้ยงดูแทนบิดามารดาจนใหญ่จนได้ส่งได้เสียเข้าศึกษาเรียนจนได้ความรู้จนได้ออกมาเป็นครูเขาได้ขึ้นเป็นครูจนขึ้นระดับจนถึงระดับ5ท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็ย้อนกล่าวถึงรับสมบัติมรดกที่มารดาบิดาได้ละทิ้งไว้หรือได้หาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดิน44ไร่ที่ดิน44ไร่อยู่ในความปกครองของครอบครัวนี้ทีนี้ก็คนน้องสุดท้องเป็นผู้หญิงคนน้องสุดท้องเป็นผู้หญิงได้เป็นครูมาเป็นเวลาหลายสิบปีอยู่จนอายุพอ50แล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายก็โดยความอยากได้เรียกกันตามภาษาธรรมะว่าความโลภก็ไปปลอมแปลงไปที่ดินก็ไปปลอมแปลงใบที่ดินทำการโอนโดยเป็นชื่อของตัวโอนมาเป็นชื่อของตัวไปรับธรรมเอาท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือความโลภแล้วมันก็กลายเป็นเห็นกับตัวคือเห็นว่าตัวทำถูกคิดว่าตัวเองเป็นคนสุดท้องเป็นคนทุนทองเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องตกมาเป็นของตนจะต้องเป็นคนสุดท้ายเรียกว่าตกเป็นคนแรกน้องคนแรกก็ตามธรรมดาพ่อแม่มักจะรักคนแรกมากกว่าคนพี่ๆหรือมากกว่าคนเก่าก็เพราะฉะนั้นคนแรกดังที่กล่าวนี้เขาเป็นคนสุดท้องเขาก็เข้าใจว่า
ทรัพย์สมบัติที่เขาทำโดยโอนเป็นของตนนั้นมันเป็นหนทางที่ถูกที่ชอบแต่มันก็มีอะไรอยู่น้อยหนึ่งถึงจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบที่ถูกแต่ไอ้ที่มีแขวงอยู่ก็คือตัวไปรักธรรมแสดงว่ามันมีอะไรอยู่น้อยหนึ่งที่ไม่ชอบธรรมแต่แม้กระนั้นก็ยังมีจิตเอ็นเอียงเข้ากับตัวเองว่าตัวทำไปนั้นถูกต้องแล้วอย่างใดเสียสมบัติที่ดิน44ไร่ก็ต้องเป็นของตนต้องตกเป็นของตนสถาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ต่อมาพี่ชายลูกพี่ชายคนเก้าลูกเข้าว่าน้องไปทำอย่างนั้นว่าไม่ถูกก็โกรธขึ้นมาตามธรรมดาเขาก็คิดว่าเมื่อบิดามารดาตายไปแล้วทิ้งสมบัติไว้ไม่ได้มอบให้แก่คนหนึ่งคนใดเป็นกรรมสิทธิ์ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องครอบครองหรือเป็นเจ้าของทรัพย์แทนบิดามารดาคนที่ก็เข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าการเข้าใจของตนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมก็ในเมื่อน้องสาวกระทำอย่างนั้นก็มีความโกรธก็เพราะว่ามันอยากได้ทรัพย์สมบัติเป็นของตนไม่เคารพต่อผู้เป็นพี่ชายทั้งที่พี่ชายก็อุปถัมภ์เลี้ยงดูส่งเสียมาจนเป็นครูเป็นบาไปแล้วแล้วก็ยังมาทรยศอย่างนี้ทำไมจะไม่โกรธก็บันดาลความโกรธขึ้นมาก็ไปต่อว่าต่อเถียงกันขึ้นแต่ว่าก็ยังคิดว่ามันก็เป็นพี่เป็นน้องพอจะพูดกันได้ก็ไปพูดกันแต่มันไม่ยอมอีตัวน้องมันไม่ยอมก็ถือว่าทำถูกแล้วก็เมื่อไม่ยอมดังนั้นที่จะทุบจะตีอย่างหนึ่งอย่างใดกันมันก็ไม่สมควรเพราะศาลยุติธรรมยังมีอยู่ผู้ที่รักษากฎหมายยังมีอยู่ก็เกิดความฟ้องร้องขึ้นมันก็ท้าทายอีตัวน้องมันก็ท้าทายว่าไปฟ้องเอาสิไปฟ้องเอาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ไปฟ้องผู้พี่ก็ไปฟ้องขอความเป็นธรรมก็เมื่อเกิดฟ้องร้องกันทับไปใส่สวนสาวหาเหตุก็ปรากฏว่าน้องสาวคนแรกได้ปลอมแปลงหนังสือจริงเป็นผู้ที่มีความผิดเป็นผู้ที่มีความผิดจะครอบครองสมบัติหรือมรดกนี้ไม่ได้จะต้องแต่งกันโดยยุติธรรมศาลก็ตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายค้านถ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพี่ชายรู้ว่าน้องสาวเป็นฝ่ายค้านฝ่ายแพ้แล้วก็กลับไปพูดด้วยความดีกลับไปพูดด้วยความดีประนีประนอมแกก็ยังไม่ยอมแกก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นเองพี่ชายก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็มีแต่ความโกรธก็แพ้คดีแล้วก็ยังไม่ยอมอีกอย่างไรอย่างใดก็ยังไม่ยอมอีกความโกรธนี้ก็ระงับไม่ได้แต่ก็ไม่อาจที่จะทำอะไรไปประเดี๋ยวนั้นได้ก็เก็บเอาความโกรธความแค้นความเจ็บแสนเจ็บไว้ในใจดีไม่ดีก็ยังพูดถากถางไปซะอีกมันก็ทำให้เจ็บใจหนัก
จนไม่อาจที่จะทนได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวแพ้แล้วก็ยังไม่ยอมขอแบ่งก็รู้ไปให้ความโกรธนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามได้ถ้าไม่มีศีลธรรมไม่คิดให้รอบคอบก็ต้องปล่อยให้ความโกรธนั้นเป็นเจ้าส่วนน้องสาวก็ปล่อยให้ความโลภนั้นเป็นเจ้าเหมือนกันต่างตัวต่างถือว่าตัวถูกมาวันหนึ่งน้องสาวเลิกจากโรงเรียนเดินผ่านหน้าบ้านของพี่ชายพี่ชายเห็นน้องสาวเดินมาผ่านหน้าบ้านก็ไม่อาจที่จะระงับความโกรธแค้นไว้ได้ความโกรธแค้นมันแล่นขึ้นทั่วทุกเส้นเลือดก็ทำให้หยิบเอาเสียมสำหรับขุดหญ้าได้อันหนึ่งก็ออกจากบ้านวิ่งไล่ตามไปวิ่งไล่ตามไปน้องสาวเห็นเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีร้องขอให้ชาวบ้านช่วยด้วยให้ชาวบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยแต่มันก็ไม่ทันชาวบ้านก็ไม่อาจที่จะช่วยได้ทันเขาไล่ตามไปทันเขาก็เอาเสียมท่านมีน้ำหนักฟาดลงไปที่สันคอข้างหลังของน้องสาวทีเดียวก็ล้มลงล้มฟั่มลงไปทีเดียวท่านล้มฟั่มลงไปทีเดียวแล้วเขายังไม่สมแทนเขายังไม่สมแทนก็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียมนั้นติดเลือดฉูดฉาดแดงฉูดฉาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงแก่ความตายประชาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเขาได้ฆ่าน้องสาวของเขาถึงแก่ความตายณกลางถนนนั่นแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีความสุขได้ทำสิ่งที่เขาเก็บแค้นได้สมความปรารถนาแล้วเขาไม่กลัวหรอกเรื่องทุกข์เรื่องกรามหรือเรื่องที่เขาจะต้องไปรับโทษนั่นน่ะมันไม่เจ็บเท่าที่หัวใจของเขาเจ็บก็เพราะฉะนั้นเขาจึงเดินไปโรงพักเองไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุมตัวเขาก็ขึ้นโรงพักไปรายงานตัวเองสถานญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายทีนี้ก็ย้อนกล่าวถึงว่านั่นก็ใช่ใครก็คือพี่กันน้องกันนั่นเองพี่กันน้องกันเลือดสายเลือดอันเดียวกันเขาก็ไม่ได้นึกถึงว่าเป็นพี่เป็นน้องไปเสียแล้วไอ้น้องก็ไม่นับถือว่าพี่เป็นพี่ไปเสียแล้วไอ้พี่ก็ไม่นับถือว่าน้องเป็นน้องไปเสียแล้วก็เพราะฉะนั้นความโลภความโกรธจึงไม่มีหน้าพี่จึงไม่มีหน้าน้องเรียกว่าไม่มีพี่ไม่มีน้องถ้ามันเกิดมากขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นมากความโกรธขึ้นมากจะว่าอะไรแก่พี่แก่น้องพ่อแม่มันก็ยังไม่คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดจนคนที่รักที่สุดในโลกซึ่งเป็นผัวกันเมียกันคนที่เห็นแก่ตนเห็นแก่กิเลสก็ยังไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีใครเป็นใครเป็นเสียแล้วก็เพราะว่ากิเลสเข้าครอบงำถ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือว่าความโลภความโกรธความหลงมันเป็น
เชือกสายของฤทธิ์บ้าของโรคบ้าคือโรคบ้าหรือผีบ้าอันเนี้ยคือมันมีแก่ปุถุชนทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงปุถุชนมีมากมีน้อยถ้ามีมากมันก็ผิดปกติจากทั่วไปเราก็เรียกคนนั้นว่าเป็นคนบ้าแท้แต่แท้จริงเชื่อของความเป็นบ้ามันก็มีอยู่ในคนสามัญทุกคนนี่เองเพราะคนสามัญทุกคนนี่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงฉะนั้นถ้าความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วคนเราไม่รู้จักหักห้ามไม่รู้จักหักห้ามแล้วมันก็ถึงซึ่งหายนะคือความเสื่อมหรือความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ในที่สุดชีวิตของเราท่านทั้งหลายทุกคนมันก็เหมือนกับการเดินทางมันเหมือนกับการเดินทางจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะเป็นสมณะมันก็เดินทางโดยกันทั้งนั้นการเดินทางมันก็เดินทางเส้นเดียวเดินทางเส้นเดียวทางเส้นเดียวแต่มันต้องรู้จักเดินไม่ใช่ทางสองเส้นหรือสายเส้นหลายเส้น